ทำได้แล้วจ้าจะโคไว้ยังไงอ่ะอยากรู้โจทย์ต่อไปคือโคไฟยังไงว่าให้รู้ว่าใช้งานแล้วใช่ใช่โจทย์ต่อไปจะทำไงให้มันโคไว้ดูนะคลัชการดีเลย์หน่วงไฟจ่ายเข้าดีเลย์ต่อแบบนี้ขอให้เปิดดีเลย์ตัวที่4ไฟเดินอยู่ไม่อยากยุ่งเลยต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอกไอ้นี่ตอกไฟ LED เส้นอันนี้ซื้อมา350บาทมี4เส้นแต่ลองเส้นนึงก่อนทางจะได้ไม่เสียดายเพราะเราไม่ใช่ช่างวงจรไฟฟ้าถึงแม้จะซ่อมคอมเป็นก็เถอะโอเคที่ศึกษาก็เขาบอกให้ต่อขั้ว N นิวตันเพราะว่าไม่มีไฟอ่ะจ่ายไฟลบเข้าไอ้ขานี้อันแรกแล้วก็อีกขานึงที่เป็นหลอดไฟจ่ายเข้าอีกอันนึงแล้วก็มาเชื่อมอย่างนี้ลองดูก็ถ้าพังก็เสียไปเลยครับชุดนี้ก็ประมาณ1,000กว่าบาท